สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับเบียร์นะเป็นคลิปที่สี่แล้วครับเนี่ยนี่อันนี้เป็นคลิปที่สี่โอเควันนี้คลิปนี้จะทำอะไรดีห่างหายไปนานเลยนะไม่ได้ไม่ค่อยได้อัพไม่ค่อยได้อัพจริงครับไม่ค่อยว่างเล่นเลยก็ไม่รู้ครับเข้าไปดูก่อนว่าทำอะไรดีโอเคครับขอลดเสียงนิดหน่อยนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เหรอส่วนใหญ่หลายคนก็เทคนิคทุกอย่างก็รู้กันหมดแล้วครับก็คงจะมาแบบไม่รู้ครับคิดว่าเอาประมาณว่าไงดีวะรายได้ของอันนี้ดีกว่ารายได้ของที่เล่นมาครับว่าอะไรทํากําไรได้ดีแต่ละดูครับสําคัญครับขาดไม่ได้ครับเช็คสภาพอากาศดูดวงครับสีอะไรอ่ะสีเหลืองก็ถือว่ารองลงมาจากสีม่วงก็โอเคครับสีม่วงคือเป็นดีที่สุดแล้วครับสําหรับไปเสี่ยงการพนันไปลงไปเล่นคาสิโนไปลงเหมืองก็จะดีครับโอเคก่อนนะจุ๊บจุ๊บโอ้โหตอนนี้ครับสถานะครับคลิปนี้ผ่านมาครับตัดมาก็มีลูก2คนแล้วครับสายหื่นครับสายหื่นแม่งเลยครอบครัวนี้แม่งไม่พูดคุยกันเลยวะทำอะไรนะเออใกล้จะดูหนาวแล้วไม่กี่วันเองวันนี้ผมพลาดมากตรงเนี่ยเนี่ยครับสัตว์ไอ้พวกเลี้ยงสัตว์ของคอกพวกเนี้ยครับผมพลาดมากเลยมาตั้งเนี้ยคือกะจะทําใหม่ว่าจะลบแล้วทําใหม่ขี้เกียจลงสมัครหรือแก้สคริปต์ย้ายมันโหแม่งแบบน่ารำคาญว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้แดงครับไม้แดงแม่งทนทานมากทําไม้ธรรมดาแป๊บเดียวแม่งก็ผุพังแล้วโดนน้ํานี่ก็เริ่มขยายอาณาเขตนิดนึงครับท็อปเฟิลครับท็อปเฟิลมีประโยชน์ยังไงครับอ้าวไม่พอใจเลยวะอ๋อมันยังไม่เป็นออโต้นี่วะต้องอัพอีกขั้นหนึ่งต้องซื้อหมูเพิ่ม4ตัวแล้วก็อัพก็ยังไงคือโอ๊ยผมจะตายก็คือคือผมกำลังรอตีนกระต่ายอยู่วะคือซีซีผมอะเหลือแค่ตีนกระต่ายก็ครบแล้วอะครบหมดแล้วอะเหลือแต่เนี่ยเหลือเฟนชิปอันนี้ก็มีแล้วครับแต่ว่ายังไม่เอาไปย่อมเนี่ยครับหาตีนกระต่ายก็รอกระต่ายมันดอกก็เหมือนขนเป็ดอ่ะต้องใช้เวลาหน่อยเห็นเขาว่ากันนะก่อนเราดูหนาวเหรอดูหน้าก็ปลูกผักไม่ได้แล้วสลัมนี้จริงๆว่าจะเลี้ยงตั้งนานแล้วครับแต่แบบจะเลี้ยงมันจะมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้จะเลี้ยงทำไมก็เพิ่งจะมาสร้างมันจะปลูกไงครับแล้วก็ทำเป็นส่วนแอปเปิลครับเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรครับดูในนี้ดีกว่าส่วนในนี้อันนี้ก็เบสิกทั่วไปครับก็ปลูกตามจริงอ่ะแพทเนี่ยครับแพท 1.07 เนี่ยใช่ปะแพทใหม่อ่ะมันปลูกข้างบนไม่ได้แล้วนะครับไอ้บนเนี้ยก็คือจะต้องปลูกบนพื้นเท่านั้นอันนั้นที่ผมปลูกบนนี้ได้เป็นบั๊กแต่เวอร์ชันแรกๆมั้งมันก็เลยแบบอยู่มาเงี้ยก็แก้บั๊กเต็มแล้วแพทใหม่ครับมีข้อเสียนะใครไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะคือถ้าแบบเล่นซูมออกเนี้ยแล้วตอนฝนตกฟ้าผ่าแรงๆเนี้ยแม่งกระตุกแบบเฮ้ยคอมกูไม่ได้กากขนาดนั้นก็คือเล่นแบบเนี้ยไม่กระตุกไม่รู้เป็นเพราะอะไรซูมแบบไหนดีวะ75%นี่แล้วกันโอเคครับในนี้ครับปลูกพืชอะไรก็ได้ครับฤดูไหนมันก็ปีตายไม่เหี่ยวไม่อะไรครับที่ผมปลูกทำเอาไว้ก็มีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่อ่ะใช่ป่าววะเออ
แล้วก็พยายามเพาะ Ancient Seed ครับได้มาครับไปย่อยเป็นเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกต่อรอให้มันเป็น Ancient Seed ทั้งหมดก็สำหรับแทนที่จะทำต่อไปก็เนี่ยครับไอ้พวกถังหมักผลไม้พวกอะไรเงี้ยว่าจะสร้างเยอะๆครับเก็บวัตถุดิบพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ละก็จะขายกินก็แล้วแต่มองว่าเขาจัดสวนใหม่เหรอคือไม่รู้เราจะทำอะไรดีครับเพราะบางทีลงเหมือง100-200ชั้นเหมืองทะเลทรายไม่จำเป็นต้องลงขนาดนั้นก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจแต่แม่งคาสิโนนะแม่งแบบถ้าแม่งดวงไม่ดีจริงๆก็อย่าไปเล่นเลยนะผมว่าแบบแม่งผ่านตังสุดๆอ่ะข้อผิดมีเครื่องปั๊มอิริเดียมมาก็สบายครับไอแมวที่ผมได้แมวสีฟ้าเอามาจากไหนเหรอถ้าถามเอามาจากไหนก็ปั๊มนึงเฮ้ยกดผิดเอามาจากเนี้ยไอรูปปั้นครับรูปปั้นเขาเรียกอะไรสุสานเนาะหิ้งศพปู่ตาเราเลยแหละเรียกอะไรเนี่ยฮะตอนประเมินช่วงปีที่ปีอะไรก็ได้ครับน่าจะปีสามครับมันจะประเมินใช่ทางผิดก็ถ้ามันให้ไม่เต็มสี่อันอ่ะก็พยายามทำไม่รู้ว่ามันประเมินจากอะไรเอาของไปบูชามันได้หรือเปล่าแต่พยายามให้มันดูความมีมูลค่านะสักนิดนึงแล้วก็เอาเพชรอะครับเอาเนี่ยไดมอนด์เนี่ยไปหย่อนแล้วก็ปู่เมอร์เสร็จแล้วก็หลังจากวันนั้นก็ไปเก็บมาก็จะได้แมวม่วงครับแมวอิริเดียมส่วนแมวดำเหรอแมวดำไม่รอไงเห็นบางคนก็ได้หรือว่าต้องทำกูจะทำอะไรวะเนี่ยครับถือว่าแพทนี้มันก็แก้นะจากซิงเกิลเนี่ยซิงเกิลเฟนครับสถานะพวกนี้แต่ว่าแต่งงานไม่ได้โรบินถ้ามีแพทแต่งงานนะแต่งไปแล้วเนี่ยครับไม่ค่อยได้ผูกความสัมพันธ์กับใครเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีใช่หรอเป็นอีเวนต์เฟรนด์ชิพของไอ้มารุที่มันจะมีช็อตหุ่นยนต์เห็นบางคนก็บอกอะไรวะเลอาเฮ้ยบังเอิญมาดีวะอะไรทำอะไรอะจ๊ะไงเบียร์กลัวฉันหรือเปล่าดูสิครับฉันทำไมตกใจประมาณนั้นหรอฉันน้ำนายกลัวหรือเปล่าเห็นผลไม้อยู่ตรงนั้นไหมดูเหมือนน่าอร่อยเนาะหรือเปล่าฉันประมาณว่ามันไม่ถึงแล้วมั้งยืนไม่ถึงอ๋อนี่ไงนี่เราแบกมือแบกอย่างนี้เหรอขอบคุณเชื่ออะไรวะเนี่ยฉันได้แล้วมันดูแข็งแรงจังเนาะทำไมนายดูแข็งแรงจังลองสักชิ้นงับแดกแอปเปิ้ลมุงเม้งจังวะรู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วมีบางอย่างอ๋อการประมาณว่าการงานในด้านของเลอานะครับเป็นพวกศิลปะเนาะฉันก็จะมีเพื่อนเสมอแหละทางด้านศิลปะเนี้ยอะไรนะ I always have a friend to catch me on the way down ก็จะมีคนที่จะจับฉันความหมายแปลไม่ออกว่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นประมาณว่ายังไงดีไล่เอาไว้ดีแคทดาวไม่รู้อ่ะต้องให้คนเซียนมาแปลเนาะรู้แค่ว่าจับดาวนี่คือถ้ากูแปลไม่เป็นนี่ก็ทันลิ่งเลยจับโอ้ยอะไรวะเนี่ยจับสะสมไม้แดงไปเรื่อยก่อนกี่ดาวแล้ววะเลอาดอกค่อยให้ดอกไม้สะสมให้ครบ10ดาวเหมือนอดิเกล
อะไรเนี่ยหมายแดงที่นี่ก็วันละ10ใช่หรอ12มั้งอะไรแม่งโย่ WhatsApp แต่ว่าขันแท้คุ้มนะผมว่ามันคือเกมราคาก็ไม่แพงเนาะแถมแบบคุณภาพมันก็ครับคั่นเนาะ309ถูกๆเองไปปล่อยกันมาเล่นได้แล้วครับอย่าเล่นเถื่อนกันเลยเกมดีครับอนาคตมีโคออฟมีแพทใหญ่มีแผนที่เพิ่มเข้ามามีหลายๆอย่างอีเวนต์โอ้ถือว่าคุ้มนะผมว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานเขาดีกว่านะทำแม่งเจ้าของซะเซบาสตีคนนี้ไอ้นี่ครับใช่ปะถ้าคนไปอ่านประวัติมาเนาะคนที่ตัวละครเซวาเตียนนะครับสร้างมาจากตัวเขาของคนสร้างเองกูจะทำอะไรวะเหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำเนาะก็อยากจะเคลียร์ TC ให้จบเร็วเงี้ยก็ดองค้างไว้ซะเยอะเน้นแต่ปลูกผักอย่างเดียวเลยชีวิตทำมาปะวะเอออยู่ป้าวะเลอาไม่ได้จำวันที่วันอะไรเลยเอ้าเลอาไปไหนวะสงสัยไว้ในนั้นแน่เลยให้ใครดีวันนี้เลอายังไม่ได้เลยโรบินมิเกลช่ำแม่มจุดหนึ่งเราจะแบบมันอารมณ์เหมือนจุดอิ่มตัวนะมันไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรเยอะแยะครับถ้าอยากจะเคลียร์ให้จบละตอนนี้เพิ่งจบทุกอย่างอิ่มตัวในฟาร์มแล้วอยากจะเคลียร์อีเวนต์เคลียร์เกมเคลียร์อะไรเงี้ยดองเควสย่อยก็เยอะเหมือนกันของหมดอ๋อหรือแค่นี้เหรออ๋อส่งไอ้หัวใช้เท้าไปให้มีแต่ยังไม่ไปส่งทันทีเลยลินคอร์ดปลาหัวใช่ปะให้วิลลี่ปลาลินคอร์ดไม่เคยตกได้เลยฮะสงสัยต้องไปดูวิกิมั้งเนี่ยซาลูนอยู่ซาลูนปะวะซาลูนขายได้เพิ่มไหมรู้ไม่เนี่ยมาดูแพทตั้งนานละนี่อ่ะคอฟฟี่บวกอะไรนะบวกความเร็ว1มีข้อดีนะลงดันกินคอฟฟี่ไปแม่งคุ้มมากเลยซื้อแม่งลืมซื้อไว้แล้วกันเผื่อไปใช้เนี่ยอยากแต่งกับคนนี้มากเอมิลี่โปรโมทแบบโปรโมทร้านอาเจที่ทะเลทรายด้วยนะมันเกิดตะลุงชอบอะไรวะอะไรได้อยู่แกขนาดนี้ไปไหนไม่ได้ก็แดกกาแฟไปก่อนแล้วกันเนอมันเกิดใช่ไหมอะไรให้ตะลุงดีวะเอาหมดเลยคนแก่ต้องสุขภาพนะเอานี้แล้วกันอ่ะกินซุปปลาไปเฮ้ยมึงบังกูไอเฮ้ยอเล็กตะลุงอะเอาไปเลยครับมันเกิดผมไม่รู้ลุงชอบอะไรเดี๋ยวเคลียร์ CC จบก็ผูกความสัมพันธ์กับชาวเมืองละกันโอ้ยแล้วผมจะทำอะไรวะ4โมงกว่าแล้วมันใช้เวลาเรื่อยๆแล้วมันรอแบบรอให้ตีกระต่ายโผล่มาไปหาโรบินดีกว่าโรบินดีไอ้ CC เหรออันเดียวเองขาดติงกระต่ายอันเดียวโรบินอยู่บ่เฮ้ยเดี๋ยวเรียกว่าของมาอัพไม้500หิน300อัพไปเลยแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งไปโรบินอันไหนก็มาแล้วผมเจ๊เขาหน่อยดีกว่า
พับไปเลยเออวะน่าจะซื้อสัตว์ไม่รู้คิดไม่ออกซื้อพวกวัวซื้อหมูเพิ่มเนี่ยต่างเนี่ยไม่ต้องถึงร้านก็ได้มั้งถ้าถึงร้านก็ไปซื้อเนี่ยในคาสิโนอ่ะไอ้ลูกปั้นไม่รู้ย้อมแมวขายป่ะอันละร้านหนึ่งเนี่ยใจนะเจ๊มันจะซื้อปุ๊บนี้ปิดร้านเลยนะสองร้อยใช่ไหมสองห้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงวันตีนกูแล้วโรบินเฮ้ยได้เหรอมันโนเองแล้วกูหินสามร้อยเดี๋ยวเจ๊อย่าเพิ่งน้ำผิดนี่แหละไปอัพให้ผมด่วนเลยนะเจ๊ไปเลยพรุ่งนี้นึกว่าจะไม่ขายซะละนี่แหละขอบคุณมากเฮ้ยเอาอะไรให้โรบินดีวะโรบินชอบอะไรอ่ะชอบเนื้อแกะเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยชอบเหมือนกันเหรอชอบเหมือนเนี้ยเลยเหมือนเลอาเลยว่าจะไปให้เลอาซะละถอยไปร้านนั้นแน่เลยสรุปใช่ปะ energy ก็เยอะมึงจะทำอะไรลงเหมืองครับมึงจะลงไปทำไมมารู้จังชอบอะไรเออชอบเพชรปะโลเฮ้ยชอบเหรอสาวแว่นโอเคแม่งเอ้ยตีนกระต่ายเดียวหายากมากโจดี้แม่งน่ารักมากลงคนทำมดคนไทยถือว่าเก่งนะคนทำคนไทยด้วยป้าอีฟลีนเอเวอร์ลีนโอ้ชมเมเยอร์อีกเมเยอร์นี้มันไอ้นายกกินตับกับมานีว่าไงตาลุงกูเอาเห็ดมาให้ลูกเย็นเปิดได้ป่ะกูจะทำอะไรอ่ะตกปลาก็ได้มั้งโอ้ปะการังเต็มเลยช่วงแรกๆนี่สำคัญมากนะปะการังโอ้ยไอ้นั้นหมดเหยื่อหมดซะงั้นถึงตอนนี้เล่นก็ไม่เสียดาย energy นะเพราะว่าแบบ energy ช่วงแรกๆเล่นแล้วแบบมันสำคัญนะคือใช้แต่ละอย่างเราต้องคิดมันต้องแบบคำนวณดีๆเงี้ยเสียงน้ำทะเลแม่งดังว่ะตอนนี้แม่งแบบจะใช้ยังไงก็ได้นะจุดๆหนึ่งในเกมเหมือนชุดอิ่มตัวครับเราจำเป็นจะต้องอะไรมากมายเรื่อยๆน้ำเนิบเคลียร์เควสให้จบแค่นั้นเองตกปลาแล้วกันเอาสกิลสัก5 ทุ่มค่อยกลับตอนหลังก็ตกปลาง่ายแล้วฮะสกิลตกปลายังไม่เต็มนะผมขาดท่องหนึ่งก็ได้สิมีปลาอะไรวะคุณเอาบอกนะบางปลาแม่งกวนตีนมากอ่ะโอเคไม่ได้ใส่
ทักเกิลแม่งจับยากอยู่กวนตีนั่นแหละก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ปึ๊บข้างบนแล้วก็ลงเฮ้ยมันจะกวนโอ้ยไปไหนวะอ้าวไม่ดื้อซะแล้วอ๋อหนอนเหรอถึงว่าล่ะจับยากไม่มีแท็กเกิลแม่งจับยากมากเฮ้ยๆเดี๋ยวพุ่งเอาตัวเดิมออกวะเฮ้ยอะไรมาอ้าวกล่องว่าไม่ต้องลงมอสตกปลานะมันก็ง่ายอ่ะตั้งหลังอ่ะอาศัยจังหวะแล้วก็จำเอานิดหน่อยส่วนใหญ่คนเล่นมาถึงจุดสองสามปีจุดสามปีขึ้นไปเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดอินตัวสำหรับบางคนแบบจัดส่วนเล่นเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์ทำอะไรสบายสบายเฮฮารออัพแพทรออะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมครับดีเซอย่างเดียวเลยจะได้เอาโจจ้าไปไกลคลิปนี้เหมือนไม่ใช่ทริปไม่อะไรอ่ะก็แบบว่างๆเว้นเวอร์เงี้ยมันจะทำอะไรรอเวลาแค่นั้นเองเนาะพอแล้วมั้งเดี๋ยวตกลองไว้ก่อนไม่เก็บปลาบีมได้กล่องอะไรวะเฮ้ยอาบิเกลทำมาอย่างเสียใจจ้ะฟักทองหมดแล้วเก็บไว้ฉันได้นะตายหาละเจ้าเหรอแอบบี้เจ้าฟักทองขายทิ้งไปหมดแล้วเลยกลับบ้านดีกว่าเมียรออยู่ครับบางทีไม่ต้องเอามันไปเอาสัตว์เนี้ยไม่ต้องเอาไปถึงนั้นก็ได้มันก็พอตื่นมามันก็อยู่ที่เดิมของมันเองไม่รู้จะทำอะไรนั่นจ้ะอุ้ยแฟนหลับแล้วนะครับคุยได้หรอฮัลโหลแหมเพิ่งจะมากดอีฟินิ่งแหมน้องถ้าแบบแม่งแบบอยากเห็นแบบแม่งอัพแพทแบบยังไงอะอยากให้แบบไอคนที่เป็นมาแต่งงานกับเรามีอะไรแบบกิจวัตรประจำวันมากขึ้นเนี่ยแบบแบบมันทำกับข้าวเห็นล้างจานเห็นแต่ละคนเนี่ยแบบไม่อยู่เฉยเจ้าของทางลูกเอ้ยถอยหน่อยวันนี้อากาศดีนะครับเช็คดวงหน่อยดิ
เดิมเอาแล้วเรียนรู้ทำอาหารได้ไหมรอบนี้ไม่มีเลยไปไหนจ๊ะ มีไอ้ยังเป็นเพนนี่เป็นไรกับแม่เนี่ยมันเธอบอกว่าเนี่ยถ้าคุณแบบอยากให้แม่ฉันไม่ชอบคุณนะต้องให้ปลาหมึกเขาจะเกลียดมากเลยแกนปังใจแม่ตัวเองเฮ้ยกูมีปลาหมึกไปให้แม่งดีกว่าไม่เอาอ่ะเป็นคอลเลกชันสะสมมันเครสเอาไปให้อันนั้นดีกว่าเผื่อไปไหนเฮ้ยเพนนี่ไปดูลูกหน่อยดิทำอะไรอ่ะไปไหนน่ะมันแบบคือเนาะก็รู้ว่ามันอัพแพทมันดีขึ้นนะแต่อย่าให้มีการโต้ตอบกับลูกหรือแบบแม่งทำอะไรบ้างแต่มันก็ยังมีข้อบั๊กอยู่นะแบบเวลาเดินออกจากบ้านเราเนี่ยคือมันออกจากในบ้านใช่ไหมออกมาเนี่ยหายไปตรงเนี้ยไม่มีเลยก็ไปโผล่ทีก็อีกแบบนู่นน่าจะมีความต่อเนื่องนะนิดนึงนี่ครับที่ผมคิดว่าจะทำส่วนพึ่งเยอะๆแล้วก็หมักวายเยอะๆไม่มีจะทำด้วยช่วงหน้าหนาวก็ทำวายอย่างเดียวโอ้ยมักเบื่อพวกเนี้ยกูจะได้ตีกระต่ายเมื่อไหร่วันนี้เนี่ยบางทีนะเลี้ยงสัตว์บางทีเราก็ดูแลไม่ไหวไม่ได้มากดหัวใจแม่งก็หุ่นนิสัยเออแต่ผมไม่ลูกเมื่อไรจะตีกระต่ายพ่อเฮ้ยโคตรลกเลยอะไรมึงเปิดทิ้งไว้แล้วแม่งออกมาเล่นกันหรอเดี๋ยวเออ อ้าวหนาวแล้วไม่กี่วันเองนะครับก่อนหน้าหนาวก็ตัดหญ้าพวกเนี้ยตัดให้หมดเลยนะแล้วก็เก็บมันก็จะเข้าเนี้ยต้องดองไว้ครับไม่ต้องซื้อหลบดิ้งมาที่หว่าน่าจะมีแบบระบบจ้างคนสวนหรืออะไรเนาะให้แม่งแบบเก็บแทนเราเงี้ยเราไม่ต้องมาเหนื่อยเก็บให้แม่งเก็บทุกวันเราจะได้ไปทำอย่างอื่นหรือแบบให้แฟนเรามาเก็บแทนเงี้ยว่าเจ๋งนะเออผมว่าอนาคตอาจจะมีก็ได้หลายอย่างแหละอยากให้เพิ่มโหแค่นี้ก็สุดยอดละฮาวเวลมูนผสมกับเกมลงดันเจียนใช้ได้เลยเฮ้ยหอยแอบบางทีเนาะมันเราปล่อยมาเดินเล่นอย่างเงี้ยเก็บบางคนก็ไม่ต้องอะไรก็ได้อาจจะเป็นสายปลูกผักก็ได้ผมเป็นสายปลูกผักไม่ถนัดทำพวกหมักดองอะไรเงี้ยเก็บไม้ให้หมดเก็บมันก็เนาะในแล้วก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วเนาะเออถ้าในเกมมีสงกรานต์ให้เล่นจําก่อนจะคงไม่บอกคนสร้างให้เพิ่มเทศกาลไทยเข้าไปมีได้ก็แจ่มเนาะลอยกระทงเงี้ยเนาะโอ้ถ้าเพิ่มเข้าไปในเกมไม่ค่อยมีสีสันเนี่ยลอยกระทงสงกรานต์ก็ภาษามีวัดมีโบสถ์อะไรว่าไปเนาะเออผมว่าแจ่มนะถ้าแม่งทำได้ขนาดนั้นนะถ้าวันนั้นทำไทยไปโดนเนาะเนี่ยเนาะแบบถ้ามันแบบมันทำอะไรได้มากกว่านี้แบบอย่างที่ผมเคยพูดอะคนสวนนี่แจ่มเลยเนาะจ้างลินุสจ้างใครก็ได้คนในหมู่บ้านว่างงานมาช่วยมาทำงานสวนเงี้ยเออแล้วก็มีค่าจ้างให้เงี้ยออกแนวเดอะซิมเลยนะ
เนาะถ้าแม่งเพิ่มระบบความหิวเข้ามาเพิ่มกูมาเข้าเธอสิบได้ไงวันนี้โอเคคุณตะเฮ้ยขวางทางว่ะถอยถอยคุณรีบมาดังวะฮัลโหลยังนี่หว่าหมดแล้วเอาเฮ้ยเต็มเออลืมว่ะหมักอะไรดีอะแพงอันนี้เราจะค่อยเก็บทีเดียวก็ได้นะมันต้องปล่อยให้มันขึ้นหลายลูกหลายผลหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วนะแคชโตเลยจะทัฟเฟิลกันเต็มที่เลยเดี๋ยวสลัมนี่ค่อยไปพอทีละทีเดียวแล้วกันน้องก็ตายเออวะไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าทัฟเฟิลอย่างเดียวได้กำไรเลี้ยงเอรีบหมดแล้วใช่ไหมตายไป2ตัวโอ้โหหลั่นดีไทยด้วยเราไปซื้อสัตว์กันดีกว่าเอ้าโรบินให้ครบยังวะโอเคครบแล้วตอนนี้เธอกำลังอยู่ฟาร์มเรา
ันนี้มานี่อยู่หรือเปล่ามานี่ไปดูโปรอ๋อไม่ดูโปรครับไหนๆก็เป็นคอกหมูแล้วก็เลี้ยงแม่งให้หมดเลยคอกนั้นก็เยอะไปละทั้งนมวัวนมป่ะเลี้ยงหมูก็ได้เดชุลักต้องมาซื้อเพิ่มอีกนะน่าจะแบบระบบซื้อแบบเลือกจำนวนนั่นเลยว่าเจ้ากี่ตัวเงี้ยหมูก็ซื้อได้เงี้ยขี้บ่นนะไปนะครับไปเลยไปเลยน้ำมั้งใช่ไหมเป็นหมูแล้วเอาทัฟเฟิลมาขายแล้วก็ทำแหล่งทัฟเฟิลออยล์ขายโอเครอมันอัพก่อนให้มาซื้อเพิ่มฮีเตอร์มีแล้วมั้งมีแล้วนี่วะแล้วต้องอยู่ป่าววะแจ๊สไม่อยู่แจ๊สช็อกเค้กให้ครบแล้วเลย์อายไม่ให้เลยว่ะเลย์อายอยู่ไหนให้บอนเควสเลย์อายไปไหนวะในเมืองปะวะน่าจะปีแอร์แน่ร้านปีแอร์ไม่ก็ตรงฝั่งไปดูปีแอร์ก่อนนะถ้าไม่อยู่ก็ตรงข้ามเฮ้ยเลวิสอะไรแอร์ขายของมีอะไรขายบ้างเลยตื่นตื่นเฟอร์นิเจอร์ซื้อพื้นไว้แล้วกันพี่แอร์ครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าไอ้สุ่มมันแต่ละวันมันจะสุ่มขายพวกพื้นพวกอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรอย่างนี้จริงละพวกพื้นพวกฝาผนังอ่ะให้ให้ที่รักทำไมเจ้เราสนใจเกี่ยวกับความฝันเมื่อคืนฝันว่ามีเราอยู่ในนั้นได้เหรอฝันที่ดีมากดีมากน้องกินติมพี่ไหมไม่ชอบไอติมแน่เลยไม่ให้ดีกว่าแอปเบย์ไม่ชอบไอติมไอ้ไอ้อยู่นี่นี่นี่เอาไปเลยที่ให้เราแค่ของดีราคานี่เอาไปเสร็จแล้วก็บนเควสไปอันนึงจะเพิ่มความสัมพันธ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เร็วไปเปล่าวะอ๋อต้องให้มันเต็มก่อนเนาะค่อยมาให้ทีว่าไงจ๊ะไม่ว่าไงโจจ้าเดี๋ยวมันได้บินแน่โจจ้าไม่มีอะไรเลยจะสอมจะช้อนแร่เล่นซะหน่อยว่าจะทำอะไรอ่ะคิดไม่ออกโรบินก็ให้ครบแล้วบีเกลจะให้อะไรได้แค่นั้นเลวิสป้าแพมโอ้ไม่ความสัมพันธ์เยอะจริงๆบักเก็ตซุปซื้อมาหน่อยแล้วกันเฮ้ยบอกรัก2ว่ะซื้อไปแดกซื้อเราไปกินไปลงเล่นคาสิโนเนาะเออน้องแฟนไม่ทันแล้วคาสิโนไม่ทันไม่ทันแล้วนะครับตรงนี้ได้ป่าววะถ้าจะไม่ผิดโดนไปน้องขึ้นรถป้าแพมป้าแพมกลับแล้วโคโคนัทป๊อปป๊อปเอ้าไม่ใช่แม่งเหมือนกันว่าน่าจะเลยทรายมวยไม่รู้ว่ามันจะเข้าตรงนี้ได้เปล่าต้องไปเข้าที่ทะเลทรายที่เดียวมั้งเออเนาะอันนี้ก็มันคือที่เรามาหย่อนครั้งแรกเลยเนี่ย
น้องว่าเข้าจากตรงนี้ได้ด้วยโดยจะไปผ่านตังคาสิโนพรุ่งนี้ก็ได้วะพรุ่งนี้ไปเล่นคาสิโนดีกว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรอะนอนรับทรัพย์เดียวก้นเปลือกอะไรไม่ได้ทำอะไรอะโอ้พื้นจะสวยไหมวะพื้นไม้เงี้ยห้องครัวมันจะเป็นไงวะเขียวอลามนะมึงนี่แหละหรอกส่งขายทุกวันนอนดีกว่าตึ๊บก็ไม่น่ารีบขายเลยนะจะปล่อยนี่นะ Apple Orange Cherry ดูราคานะก็ไม่คุ้มอะเอาไปหมักเนี่ยขายไม่คุ้ม Ancient Food ขายคุ้มสุดละเอา Ancient Food ไปทำเนี่ยนี่พวกเนี้ยขายก็คุ้มนะผมว่า Canberry เงี้ยกับองุ่นใน20ก็ได้แค่พันกว่าเองแต่มันเก็บได้ทุกวันเนาะถ้ามี28วันชิ้นละ28อันต่อต้นก็เท่ากับว่ามันก็โอเคอ่ะมันได้ทุกวันเนาะดูอะไรจะขายแล้วครับน้ำผึ้งนี่ขนาด24อันยัง 2,400 เนาะถ้ามีทำไปสัก100อันเนาะโอ้สบายข้าวโพดได้ราคาที่คาร์บอรี่ขายได้เป็นหมื่นเนี่ยนะปลูกวัตถุดิบที่เราควรปลูกเนี่ยแหละผมว่าฤดูฟอลนะปลูกเนี่ยคุ้มสตรอเบอรี่ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะจ๊ะส่วนอันนี้ทัฟเฟิลทัฟเฟิลก็โอเคนะถึงหมูถ้าได้เป็นทัฟเฟิลสีทองเนาะขายแม่งขนาดยังไม่ทำทัฟเฟิลออยมาขายเนี่ยโอเคอ่ะก็ถ้าสายเลี้ยงสัตว์เนาะทำฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยโคตรรวยเลยแต่แม่งกว่าจะถึงขั้นนั้นได้แม่งแบบโคตรเปลืองค่าลงทุนกับแม่งเยอะมากเลยอะไรเนี่ยอ๋อมีเทศกาลเหรอพรุ่งนี้เทศกาลสปิริตอ๋อเทศกาลในเขาเรียกอะไรคล้ายๆอารมณ์เหมือนฮาโลวีนก่อนส่งท้ายสิ้นเดือนโอ้ดวงไม่ดีอย่างเงี้ยไม่น่าลงทะเลทรายนะผมไม่แน่นอนเราต้องไปอยู่แล้วเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะทำแบบไปลงไปผ่านตังเก็บทุนไปสักล้านนึงเนาะก็ดูหนาวไปผ่านไอ้เงินไปผ่านแบบไอ้คาสิโนดีกว่าเนาะเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ได้ทำเลให้ดีตอนแรกก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับปล่อยแม่งออกมาเดินเล่นก็โคตรลกทางเลยถ้าคิดไว้นะแม่ก็อยากถ้าแม่งเป็นแปลงของพวกสัตว์เลยเนี่ยแล้วก็ทำรั้วกั้นเอาไว้เป็นของมันเลยครับแล้วก็มีหญ้ามีอะไรให้แม่งอยู่ก็ถือว่าทำเลที่ดีครับสำหรับอ้อมีเทคนิคการเลี้ยงหมูนะก็คืออย่างไงถ้าเลี้ยงหมูเยอะๆควรมีพื้นที่เยอะๆครับมันจะได้โอกาสที่ได้ทัฟเฟิลก็มีสูงกันแต่ถ้าที่แคบๆครับหมูจะไม่ค่อยขี้เอ้ยนั่นแหละกระต่ายก็รออยู่นะอยากได้ตีกระต่ายอย่างเดียวขนกระต่ายได้ทุกวันครับแต่ถ้าตีกระต่ายนี้ไม่รู้ว่าน่าจะในครบปีหนึ่งมั้งใช่ปะหรือไงนั้นลองไปหาวิธีดูก่อนแต่เท่าที่ไปอ่านมาบอกมันจะดรอปมาเองแต่มันยังไม่เห็นดรอปเลยเหมือนขนเป็ดอ่ะขนเป็ดก็ดรอปมาแล้วปีมีครั้งมั้งใครประมาณเนี้ยอู้เขาโพดขึ้นแล้วนะ
ำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามก็โอเคครับก็ชื่นใจครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาชมคลิปครับแล้วมาผ่านดูจะดิสไลค์จะไลค์ก็แล้วแต่ครับจะคอมเมนต์ยังไงขอบคุณมากครับที่มีคอมเมนต์มีอะไรมาครับก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นกำลังใจให้ครับไม่ว่าจะเป็นดิสไลค์หรือไลค์อย่างน้อยก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมแล้วก็รบกวนน้ำใจเล็กน้อยก็ถ้าชอบก็รบกวน Subscribe ติดตามผลงานก็ถ้าว่างๆปิดเทอมช่วงมหาลัยหยุดก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็ทุกคนก็ขอเที่ยวอย่างสนุกครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เดินทางอย่างระมัดระวังครับแล้วก็ที่สำคัญก็ระวังของครับจ้ะถ้าจะเอาไปเล่นด้วยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับในการเปียกน้ำหรือคนมันเยอะด้วยอาจจะโดนระวังนะครับโดนขโมยโดนกระชากอะไรได้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าไม่อยากเล่นไหนก็ดูห้องครับเล่น Stardew Valley ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย